สวัสดีค่ะจนาชแนลนะคะตามสัญญาเลยจากคลิป How to Get Poichu นะคะที่จนาทิ้งท้ายว่าคลิปต่อไปเราจะมาบอกเกี่ยวกับเมื่อไหร่เราจะได้ใส่พอยต์แล้วก็ท่าบอลต่างๆด้วยนะคะเพื่อนๆเราเช็คตัวเองดูกันนะคะว่าสามารถทำตามคลิปเล็กๆตามที่จนาบอกได้หรือเปล่าถ้าทำได้แสดงว่าพร้อมที่จะขึ้นพอยต์แล้วนะคะถ้าทำได้แสดงว่าพร้อมที่จะขึ้นพอยต์แล้วนะคะเช่นสามารถกดปลายเท้าลงมาได้ตรงทดสอบได้ง่ายโดยวางดินสอหรือปากกาที่ตรงข้อเท้าสามารถทรงตัวที่ท่าเรลเวพาเซ่ได้อย่างน้อย5วินาทีสามารถทรงตัวที่ท่าเตรียมสำหรับเพียเวตอองเดียร์ในท่าโฟร์ทูโฟร์ได้อย่างมั่นคงสามารถทรงตัวได้ดีขณะกระโดดขาเดียวทอมลาเวสอย่างน้อย7ครั้งจากการกระโดดอย่างต่อเนื่องทั้งหมด16ครั้งสามารถทำท่าเครื่องบินขึ้นและลงได้อย่างน้อย3ครั้งอย่างมั่นคงเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่พอยต์กันเลยนะคะอันดับแรกถ้าเราได้พอยต์มาใหม่ๆเนี่ยเราควรหักมันก่อนนะคะให้มันอ่อนๆเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใส่โทแพดไปเลยจะใส่ในถุงน่องหรือนอกถุงน่องก็ได้เหมือนกันนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะให้เราหยิบริบบิ้นด้านในมาพันข้างหน้าเลยแล้วก็ด้านนอกด้วยนะคะก็ให้ผูกปมริบบิ้นไว้ด้านในนะพอมัดเสร็จแล้วก็ให้เรายัดริบบิ้นที่เหลือเข้าไปเลยแล้วก็จัดให้มันเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อใส่รองเท้าเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราขึ้นเดมี่พอยต์แล้วก็เดินรอบห้องเลยประมาณ 3-4 รอบประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราหาบาจับหรือว่าจะเป็นกำแพงก็ได้นะคะจากนั้นก็ให้เราขาชิดแล้วก็ขึ้นเดมี่พอยต์ออนพอยต์แล้วก็กลับมาเดมี่พอยต์แล้วก็ลงทำแบบนี้ประมาณ10รอบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรายกขาขวามา1ข้างนะคะแล้วก็สลับกันไปแบบนี้เลย10ครั้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราออนพอยต์เลยแล้วก็พุชเข่าออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็ยืดตรงแล้วค่อยลงประมาณ5ครั้งนะคะขึ้นพุชเข่าขึ้นแล้วก็ลงเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราขยับเท้ามาเป็นเท้า first แล้วก็ทำเหมือนท่าแรกเลย Demi point on point Demi point แล้วก็ลง10ครั้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำเหมือนท่าที่3เลยก็คือ on point แล้วก็ push out เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรายืนเป็นเท้าฟิปคราวนี้เราจะย่อแล้วก็เรลเวขึ้นนะคะปุ๊บก็คือรวบเท้าเข้ามา2ข้างย่อแล้วก็รวบเท้าทำประมาณ10ครั้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างด้วยนะต่อไปนะคะให้เรายืนโพสเซ่แบบนี้แล้วก็เรลเวอัพนะออนพอยต์นะคะยืนท่าฟิปก่อนย่อแล้วค่อยปึ๊บ
ยกขาขวานะคะขึ้นทำแบบนี้ประมาณ5ครั้งค่ะแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะพร้อมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถเต้นได้เลยจะไม่บาดเจ็บเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะชอบคลิปนี้กันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ดูนัทด้วยนะคะถ้าอยากให้ดูนัททำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็ใส่แมสด้วยพกเจลล้างมือด้วยบ๊ายบาย